พระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท3มิถุนายนพุทธศักราช2566ข้าและความจงรักภักดีทั้งมีพระถวายพระพรชัยมงคลถวายพระพรชัยมงคลชีวิตของทุกท่านทุกคนนะครับที่เป็นความตั้งใจประการนี้ของที่เดินมาก่อน